สวัสดีค่ะเตรียมผัดข้าวจากวัตถุดิบที่เหลือจากเราทำแกงเผ็ดเป็ดย่างเมื่อวานเนาะเดี๋ยวจะมาทำเป็นข้าวผัดดูแล้วจะเป็นข้าวผัดผลไม้หรือเปล่าเนี่ยข้าวผัดนี้เราใช้วัตถุดิบที่เหลือจากการทำแกงเผ็ดเป็ดย่างเมื่อวานเนาะปาริดาก็ทำกึ่งๆแบบข้าวผัดสับปะรดข้าวผัดกุนเชียงแกงเผ็ดเป็ดย่างอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ใส่พริกแกงเผ็ดด้วยทีแรกก็สับหอมสับกระเทียมแล้วก็ให้หอมผัดให้หอมด้วยน้ำมันหมูแล้วก็ผัดพริกแกงเผ็ดปรุงรสนี่นู่นนั่นกุนเชียงลงมะเขือพวงลงข้าวลงสับปะรดอะไรผลไม้ลงก็แบบว่าคือมีอะไรก็ใส่ลงไปอะค่ะก็ไม่รู้จะเรียกเมนูอะไรก็เหมือนกับเป็นรสชาติของแกงเผ็ดเป็ดย่างผัดกุนเชียงผัดสับปะรดรวมๆอะค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก็ปรุงรสด้วยซอสขาเขียวพริกไทยน้ำตาลแล้วก็ใส่เนี่ยองุ่นไร้เมล็ดเข้าไปมะเขือเทศราชินีคือมีอะไรที่มันเหลือๆอยู่อ่ะก็ใส่ลงไปเนาะแต่อันนี้เพิ่มเป็นกุนเชียงเข้าไปด้วยมาเพื่อนๆมาทานข้าวผัดรวมมิตรกับปาริดานะคะข้าวผัดกึ่งๆแกงเผ็ดเป็ดย่างแต่เราใช้กุนเชียงนะออกเผ็ดๆหอมๆเปรี้ยวๆหวานองุ่นไร้เมล็ดไม่หวานจัดนะคะอันนี้ไม่หวานจัดรู้สึกพิเศษจริงๆค่ะแล้วก็มีไข่ด้วยเผื่อไม่อิ่มแต่น่าจะอิ่มมาเยอะขนาดเนี้ยอกเผ็ดๆเค็มนิดเปรี้ยวหวานแต่ความหอมนี่มาเต็มอร่อยเลยถือว่าเราใช้ของที่เหลืออยู่มาปรุงเป็นอีกจานหนึ่งขึ้นมาซึ่งพิเศษมากๆขอบคุณมากนะคะที่มาเยี่ยมชม Thanks so much See you next video Bye bye